เกิดเหตุโครงสร้างป้ายรอรถประจำทางบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์พังถล่มป้ายโฆษณาหน้าจอแตกและหลุดลงมากองกับพื้นจนทำให้คนที่นั่งรอรถประมาณ7คนบาดเจ็บซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นชายศีรษะแตกด้านหลังเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับกัตัญญูได้ร่วมกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะจากการสอบถามแม่ค้าขายลอตเตอรี่เล่าว่าระหว่างที่นั่งขายลอตเตอรี่อยู่ได้ยินเสียงดังโครมสนั่นหันไปมองตามเสียงเห็นว่าที่พักผู้โดยสารล้มคว่ำและมีคนที่บาดเจ็บพยายามจะคลานออกมาต่อมาทางเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตปทุมวันได้เข้าตรวจสอบพบว่าป้ายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกทม.เพราะมีโลโก้ติดอยู่ขณะที่โครงสร้างพบว่ามีความเก่าเกิดสนิมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการหักโค่น